มีสอบตกตัดกิจแข่งทีมชาติไทยเกมบุกพ่ายมาเลเซียตัดเชือกอาเซียนคัพนัดแรกประกาศคะแนนนักเตะทีมชาติไทยเกมบุกพ่ายทีมชาติมาเลเซียในศึกอาเซียนคัพ2022รับรองชนะเลิศนัดแรกความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้ทีมชาติมาเลเซียไป0-1ในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2022รับรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามบูกิจจาริวเมื่อช่วงค่ำวันที่7มกราคมที่ผ่านมาและนี่คือคะแนนของนักเตะไทยในเกมนี้กิติพงษ์ผู้แถวเชือก 4.5 จังหวะที่เสียประตูจริงๆไม่น่ารีบออกมาเพราะมีกองหลังยืนอยู่ทำให้กักกันนอกจากนี้ยังมีการเปิดบอลพลาดง่ายๆรวมถึงออกมาตัดบอลพลาดจนเกือบเสียประตูที่2กฤษฎากาแมน 6.5 ขึ้นบอลจากแดนหลังได้ดีไม่มีข้อผิดพลาดชัดพันษาเหมวิบูลย์6จังหวะเสียประตูน่าจะขยับหาคู่แข่งเร็วกว่านี้อีกนิดนอกนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีก่อนจะเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวระหว่างครึ่งหลังสุพนันท์บุรีรัตน์ 4.5 มีส่วนกับจังหวะเสียประตูพอปล่อยให้คู่แข่งมุงตั้งเข้ากลางง่ายไปเกมรุกไม่ค่อยเติมมากนักจ่ายขึ้นหลังเยอะไปหน่อยสัสลักหายประโคน6ครึ่งแรกมีจังหวะโดนเลี้ยงผ่านให้เห็นยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีแต่ครึ่งหลังเริ่มดีขึ้นธีรทรบุญมาทันคุมจังหวะเกมการออกบอลยังไว้ใจได้เช่นเคยสารัตอยู่เย็น6คอยเชื่อมบอลจากแดนกลางไปหน้าเติมเต็มการเล่นให้ทีมได้ดีแต่นัดนี้ไม่ค่อยเห็นจังหวะยิงไกลพีระดลฉ่ำรัศมี 6.5 เล่นได้ดีเลยช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกมีจังหวะเติมขึ้นมายิงเกือบได้ธีรศิลป์แดงดา 7ทำงานหนักในแดนหน้าพยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่ขาดแค่ความเฉียบคมในการจบสกอร์เท่านั้นมดินผาลา6จิตใจใช้ได้เลยทีเดียวเกือบเลือกจุดโทษให้ทีมได้เอกนิษฐ์ปัญญา6มีจังหวะหน้าได้ประตูแต่เลือกที่จะเลี้ยงบอลต่อไม่ยิงตั้งแต่จังหวะแรกสุดท้ายเลยยิงไปติดเซฟแต่ก็พยายามมีส่วนร่วมกับเกมขยันสรุปคือเล่นดีแต่ยิงไม่คมตัวสำรองอดิศักดิ์ไกรสอน5ลงมาไม่ค่อยมีโอกาสยิงมากนักจักรพันธ์ไพสุวรรณ5ลงมาช่วยเกมรับแทนที่พันษาปรเมศอาจวิไล5ลงมาแทนธีรศิลป์ช่วง10นาทีท้ายแต่ไม่มีโอกาสจังๆชนรงค์พรมศรีแก้ว5ลงมาเพิ่มความสดในเกมรุกแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากนะเจริญศักดิ์วงก่อน 5.5 พยายามใช้ความเร็วเล่นงานคู่แข่งแต่จังหวะสุดท้ายยังขาดเกิน